โลกของเราใบนี้อาจร้อนจนสุดปีนี้เหตุก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมันยังสวนทางกับมาตรการล็อกดาวน์เพราะโควิด-19 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO ระบุว่าในปี2563นี้จะเป็น1ใน3ปีที่ร้อนที่สุดของโลกนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในขณะที่ปี2554ถึง2563เป็นทศวรรษที่ร้อนที่สุดส่วนปี2558ถึง2563เป็นช่วง6ปีที่ร้อนที่สุดของโลกก็มีรายงานของ WMO ว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกในปี2563 State of the Global Climate in 2020ได้ระบุว่าความร้อนของมหาสมุทรอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์และพื้นที่ของมหาสมุทรกว่า 80% ทั่วโลกเผชิญคลื่นความร้อนทางทะเลเป็นครั้งคราวในปีนี้ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมปี2563ยังสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงปี2393ถึง2443ราวสูงราว 1.2 องศาเซลเซียสทำให้ในปีพ.ศ. 2563นี้น่าจะมีแนวโน้มที่จะติดอันดับ1ใน3ของปีที่ร้อนที่สุดในโลกความร้อนสูงแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศที่อยู่ใกล้พื้นผิวมหาสมุทรในหลายรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับคลื่นความร้อนบนบกซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายรุนแรงเช่นน้ำท่วมภัยแล้งเพลิงไหม้พายุหมุนในเขตร้อนเป็นต้นในช่วงครึ่งแรกของปี2563ยังเกิดปัญหาการพลัดถิ่นของประชากรราว10ล้านคนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งอยู่ในเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแถบจงอยแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่ในรายงานได้ระบุอีกว่าจะมีการล็อกดาวน์เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ทว่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันส่งผลให้อุณหภูมิของโลกนั้นร้อนขึ้นอีกหลายชั่วอายุคนเนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศไปอีกนานนอกจากนี้โรคโควิด-19 ก็ยังเพิ่มระดับความเสี่ยงต่อการอพยพการฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์หลังที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆสำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่าองค์การอาหารและยาและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และโครงการอาหารโลก WFP ได้ระบุว่าในปี2563ผู้คนกว่า50ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและโรคโควิด-19 ในขณะที่หลายประเทศในอเมริกากลางได้รับผลกระทบเป็น3เท่าทั้งจากพายุเฮอริเคนอีตาและไอโอตาแล้วก็ปัญหาโรคโควิด-19 และวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่มีอยู่ก่อนแล้วในด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ได้ชี้ว่าภาวะถดถอยทั่วโลกในปัจจุบันอันเกิดจากโรคโควิด-19 นั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการออกแบบนโยบายที่จำเป็นเพื่อบรรเทาผลกระทบแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งโอกาสมากมายในการกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่มีความยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนายเพทรีทารัสเลขาธิการ WMO ได้กล่าวว่าในปี2563นี้ก็จะเป็นอีกปีที่เกิดปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงได้เราก็ได้เห็นอุณหภูมิที่พุ่งสูงครั้งใหม่ทั้งภาคพื้นดินมหาสมุทรโดยเฉพาะยิ่งในเขตอาร์กติกเราก็ได้เห็นเฮอริเคนเกิดขึ้นในหลายลูกเป็นประวัติการณ์ในมหาสมุทรแอตแลนติกอีกทั้งยังเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ของแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำไปสู่การพลัดถิ่นของประชากรจำนวนมากแล้วก็บ่อนทำลายความมั่นคงทางด้านอาหารของผู้คนหลายล้านคนท้ายนี้ในปีนี้เป็นวาระครบรอบ5ปีของความตกลงปารีสด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเราก็ชื่นชมในการให้คำมั่นสัญญาจากรัฐบาลหลายๆประเทศเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากขณะนี้เรายังเดินผิดทางและทุกฝ่ายจำเป็นต้องพยายามมากขึ้นนายทารัสได้กล่าวเสริมทิ้งท้ายไว้